ครับพบกับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับนี่ก็โก๋แก่นะฮะก็รีวิวโปรดักต์นะครับเจออะไรใหม่ๆก็ลองรีวิวดูครับก็สนใจก็ซื้อตามร้านสะดวกซื้อเพราะว่าของผมเป็นพวกเดินทางบ่อยนะครับก็จะเจออะไรก็แปลกๆก็ลองไปเรื่อยนะฮะโก๋แก่นี่ไม่ต้องพูดนะครับดังมากนะครับคนจีนคนสิงคโปร์หลายประเทศเขาชอบกันมากนะฮะมาถึงเมืองไทยก็ต้องซื้อโก๋แก่กลับไปนี่ก็ทำโปรดักต์ใหม่ๆมาเคี้ยวสนุกมันทุกแผ่นนะฮะก็เป็นเหมือนกับถั่วทอดเหมือนกับเห็นเคยเห็นแถวสุโขทัยนะแถวหลายที่ถั่วทอดแผ่นแบบคล้ายๆขนมไทยแบบเดิมนะเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นไงครับมาแล้วครับอ๋อเป็นถั่วทอดแบบไทยๆนั่นเองเจ๋งครับคือไอ้ของเดิมเนี่ยแผ่นมันใหญ่อ่ะกินไม่หมดนะแล้วของแบบเนี้ยมันจะแบบเลี่ยนๆมันๆใช่ไหมกินแค่นิดเดียวก็แบบไม่ไหวละอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็มีขนาดพอกินครับแบ่งกันกิน2คนเนี่ยกำลังพอดีนะน่าสนใจนะครับไอเดียอย่างเงี้ยก็คือของเดิมใหญ่ไปเอามาทำให้เล็กลงชิมดูครับเยอะครับกรอบแต่ว่าตัวแป้งเนี่ยจะแข็งกว่าถั่วทอดแบบที่ขายกันทั่วไปถั่วแผ่นทอดนะฮะแต่ว่าถั่วนี่ไม่ผิดหวังครับเพราะว่าโก๋แก่นี่เขาเจ้าเก่าทำถั่วสดใหม่เสมอนะครับเพราะของออกเร็วถั่วนี่กรอบหอมมากแล้วได้ครับตอนนี้ส่งแผ่นทอดนะฮะโก๋แก่อร่อยดีครับขนาดนี้คุณพ่อกำลังพอดีไม่เลี่ยนมากครับกินเคี้ยวมันๆได้ตรงนี้ไม่เร็วครับมาพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับกับเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมแล้วก็รีวิวอะไรที่คนอื่นเขาไม่รีวิวกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอย้ำว่ารีวิวก็คงไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตานะเห็นตัวอาหารเห็นโปรดักต์ดีกว่าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ